โอ้โหคือต้องบอกก่อนว่า943ล้านเนี่ยมันเป็นภาระที่ต้องจ่ายทุกเดือนนะไม่ใช่แค่เดือนมีนาเมษาเดี๋ยวก็ต้อง15เมษาก็ต้องเอาอีกนะครับเขาก็ต้องพยายามหา liquidity มาโปะภาระค่าเช่าในแต่ละเดือนนะแต่เดือนมีนาอย่างเดียวเนี่ยเขาค้างอยู่43ล้านนะครับก็เป็นภาพประมาณนี้แต่ถ้าจ่ายไม่ไหวจริงๆมันก็ต้องกลับมาที่การขอลดค่าเช่าแหละแล้วก็อาจจะต้องมีถ้ามีการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าปุ๊บเนี่ยก็ต้องเกิด EGM นะครับคือผมในกรณีที่เปลี่ยนสัญญาต้องเกิด EGM แน่นอนแต่ถ้าแบบขอเลื่อนการจ่ายไปดีเลย์ไปผมไม่แน่ใจว่าต้องมี EGM หรือเปล่านะครับหมายถึงว่าเดี๋ยวขอค้างไว้ก่อนถ้า liquidity กลับมาเมื่อไหร่ในครึ่งปีหลังฉันค่อยกลับมาจ่ายนี่ยกตัวอย่างนะครับอาจจะไม่ต้องเข้า EGM แต่ถ้าขอลดค่าเช่าเลยเนี่ยให้มันถูกลงไปตลอดชีวิตของ Jazz Eve เนี่ยเข้า EGM แน่นอนซึ่งมันจะยืดเยื้อเลยครับน้าแดงเพราะว่าก็ต้องมาคุยกันว่าเรทเท่าไหร่ที่จะเสนอมติเข้า EGM พอเข้ามติ EGM เนี่ยก็ต้องไปบวกไปอีก2เดือนน่ะกว่าจะผู้ถือหน่วยได้เข้าประชุมและอนุมัติเพราะว่าอย่าลืมว่าเราต้องให้เวลา FA ที่เป็น Third Party นะครับเข้ามาตีด้วยว่าเหมาะสมมั้ยที่จะอนุมัติหรือไม่อนุมัติก็บวกไปอีกอย่างน้อย2เดือนหลังจากประกาศมติลงตลาดนะครับแล้วพอ EGM จบปุ๊บสมมติผู้ถือหน่วยยอมลดค่าเช่าให้ Jazz Eve เนี่ยทาง Advance เองก็ต้องเอาข้อมูลใหม่ไปแก้เอกสารเพื่อยื่นกสทช. อีกว่าดีลที่ฉันจะขอซื้อเนี่ยเงื่อนไขมันเปลี่ยนไปนะอะไรอย่างเงี้ยคือค่าเช่าที่จะจ่ายเนี่ยสัญญามันจะอาจจะไม่ใช่ชุดเดิมแล้ว Advance เองเนี่ยถ้าค่าเช่าเปลี่ยนไปเนี่ยอยากได้ราคาซื้อแบบเดิมหรืออยากปรับราคาซื้อหรือเปล่าต้องซื้อถูกลงสิครับก็เป็นภาพประมาณนี้คือผมคิดว่าถ้ามีเรื่องยุ่งการเปลี่ยนสัญญาเมื่อไหร่เนี่ยดีลนี้ยืดเยื้อเลยครับคือถ้าจะสมานฉันท์ที่สุดเท่าที่จะทำได้คือต้องจบให้ได้ภายในกลางปีนะใช่ไหมใช่ใช่3BBต้องประคองตัวเองให้ได้จนแอดวานซ์ซื้อ3BBกับ Jazz Eve สำเร็จนะครับแต่ถ้าฟังดูเทรนด์แบบนี้แปลว่าดาวไซด์ของดิวิเดนด์เปอร์แชร์ของ Jazz Eve เนี่ยคือไม่มีอัพไซด์ละงานเนี้ยมีแต่ดาวไซด์ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับโอ้โหนี่ต้องขอบคุณน็อตมากเลยที่คุณแนะนำขายมานานมากนะโดนชาวบ้านชาวช่องก็ด่ากันเละเทะนะแต่ใครเชื่อคุณก็รอดตายอะรอบเนี้ยใช่ใช่ครับแต่ว่าเราก็รักลูกค้าทุกคนนะน็อตสมมติว่าลูกค้าที่ติดตัว Jazz Eve อยู่เนี่ยเราจะแก้เกมยังไงดีลองเสนอไอเดียกันหน่อยสิช่วยเขาหน่อยคืออันเนี้ยผมต้องยอมรับว่ามันมาถึงจุดถั่วเลี้ยวหัวต่อพอดีว่าดีลมันกำลังจะเกิดไม่เกิดนะครับก็ต้องประเมินเอาว่ามันมีดาวไซด์จากสัญญาเช่ามากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งถ้าเรามองแล้วว่าเราประเมินดูว่ามันมีความเสี่ยงที่ว่าค่าเช่าจะถูกลดเนี่ยต้องขายทิ้งนะต้องพูดตรงๆนะครับเพราะว่าไอ้ปันผล 13%ที่เราทำสำหรับปี 2-3 มันไม่ยืนนะถ้ามีการขอลดค่าเช่านะครับถ้าขอลดค่าเช่าไปปันผลหายไปเนี่ยไอ้ total return ที่ผมเรียนนะแดงว่ามันบวก 2% นิดๆอ่ะมันก็ไม่เหลือนะครับก็คือถ้าเราประเมินความเสี่ยงดูแล้วว่าค่าเช่ามันยืนไม่ได้เนี่ยขายทิ้งไปดีกว่าแต่ว่าถ้าเบสเคสของผมเนี่ยผมมองว่าค่าเช่ายืนได้ก็ณราคานี้มันเป็นจุดที่ควรจะถือแต่แน่นอนคือเรื่องนี้มันต้องกลับไปที่กสทช.นะครับว่าเขาสามารถอนุมัติได้เร็วแค่ไหนซึ่งเป็นองค์กรที่ต้องยอมรับว่าเดาใจเขายากนะครับคือผมค่อนข้างมั่นใจว่าดีลมันปิดไม่ทันอ่ะตอนเดือนพฤษภาเราไปลุ้นมิถุนาเลยละกันว่ากสทช.จะอนุมัติหรือไม่ถ้ากสทช.อนุมัติปุ๊บมันก็โล่งแล้วเพราะว่าการที่3BBเข้าไปอยู่กับแอดวานซ์เนี่ยเขามีสภาพคล่องพอที่จะจ่ายค่าเช่า Jazz Eve แน่นอนเรื่องความกังวลเรื่องนี้ก็จะหมดไปนะครับแต่ตราบใดที่ยังไม่ได้เข้าไปอยู่ในอ้อมอกของแอดวานซ์ก็จะยังมีความกังวลนี้อยู่เพราะว่าอย่างที่ผมเรียนอ่ะอาปูมันต่ำกว่าต้นทุนครับโอเคอ่ะน่าจะได้ไอเดียครบทุกมุมแล้วนะเพื่อนๆก็เอาไปประกอบการตัดสินใจนะขอบคุณน้องน็อตมากเลยแต่ว่าถามอีกมุมนึงผมเดาว่านะเซลล์สาบานวันนี้ต้องมีอารมณ์ว่า
เฮ้ยแบบเนี้ยไปแอดวานซ์กันเดี๋ยวได้ซื้อของถูกเป็นไปได้ไหมอ๋อหมายถึงแอดวานซ์จะมาต่อราคาซื้อใช่ไหมฮะมีเป็นไปได้ไหมความคิดแบบนี้แล้วแบบเฮ้ยไปคอซื้อแอดวานซ์กันพวกสามบันเขาชอบเล่นอะไรทะลึ่งพวกนี้นะคือตอนนี้คือผมได้อ่านเกมทางแอดวานซ์ไม่ออกว่าเขาจะมาต่อรองหรือไม่อันนี้คือยอมรับว่าเป็นสิ่งที่เดายากแต่ว่าอย่างที่ผมเรียนนะถ้าจะมาต่อรองเรื่องราคาซื้อสัญญาเช่าอ่ะคุณต้องเข้า EGM ใหม่นะเพราะฉะนั้นปีนี้ดีลมันจะจบทันหรือเปล่าถ้าคุณจะมาเริ่ม process ใหม่อีกรอบหนึ่งเริ่มกระบวนการใหม่อีกรอบหนึ่งแต่ถ้าให้ผมเดาใจทางฝั่งคุณพีทบ้างเนี่ยแจสมินอย่างเงี้ยผมว่าเขารีบขายเขาคงอยากให้ดีลมันจบเร็วๆใช่เพราะคุณพีทเนี่ยถ้าเราจำกันได้ข่าวเมื่อสัก 5-6 ปีที่แล้วก็เคยมีข่าวว่าเขาไปกู้เงินเป็น personal loan เป็นการกู้ส่วนตัวเนี่ยนะครับจากทาง SCB เนี่ยเป็นหลักหลายหมื่นล้าน 20,000 กว่าล้านนะถ้าผมจำไม่ผิดเราก็ไม่รู้ว่าระหว่างทางเนี่ยเขาจ่ายหนี้คืนไปมากน้อยแล้วแค่ไหนนะครับแต่ว่ามันก็คงมีเหลืออยู่บ้างการที่มีหนี้อยู่เป็นหลักพันหรือหลักหมื่นล้านเนี่ยก็คงอยากรีบเคลียร์ให้มันจบๆเพราะมันก็เกิดดอกเบี้ยกับตัวเขาทุกปีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดีลเกิดได้ปุ๊บแจสมินขาย 3BB กับแจสอีฟให้ AS มูลค่า 32,000 ล้านเงินก้อนนี้ก็จะมาอยู่ที่แจสมินก็ต้องมีก้อนค่อนข้างใหญ่ที่จ่ายเป็นปันผลพิเศษคุณพีทรับไปก็เอาไปเคลียร์หนี้เลยอันนี้ก็คือเป็นแรงจูงใจฝั่งแจสที่บอกว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นน่ะแอดวานซ์มาซื้อทีอันนี้น่าจะเป็นแรงจูงใจของผู้ขายที่อยากให้ดีลรีบจบไม่คงอยากให้มันเหมือนน้องจะบอกว่าถ้าเกิดว่าสมมติว่าได้ซื้อในราคาที่ลดลงอ่ะต้องประชุมใหม่เลยเหรอของแอดฟังแอดวานอะหรอตอนแรกนะเข้าใจว่าเวลาพวกดีลอะไรพวกเนี้ยมันจะเป็นลักษณะว่าซื้อไม่เกิน500บาทหมายความว่าถ้าซื้อได้ต่ำกว่า500ก็ถือว่าโอเคเพราะว่าฝั่งคนซื้อได้ประโยชน์คือฝั่งคนซื้อเนี่ยก็คือมันถ้าอยู่ในบัดเจ็ตมันก็โอเคนะครับแต่ว่าฝั่งคนขายอ่ะอ๋อมันจะไปช้าฝั่งคนขายใช่ EGM ของ Jazz EGM ของ Jazz Eve ต้องจัดใหม่อีกเงี้ยมันก็จะยาวไอ้ FA ก็ต้องทำรีพอร์ตมาใหม่ว่าผู้ถือหุ้น Jazz ควร take action ยังไงแล้วก็ทาง Jazz Eve เองก็ไปจ้าง FA อีกว่าผู้ถือหุ้น Jazz Eve ควรทำยังไงเขามีมุมมองยังไงแล้วก็จากข้อมูลการซื้อราคาใหม่สมมติ Advance ต่อราคาลงมาราคาใหม่เรทค่าเช่าใหม่ Advance ก็ทำเอกสารใหม่ไปขอกสทช.โอ้โหผมว่าเรื่องยาวครับแค่3เดือนนี้ก็เหนื่อยแล้วนะถ้ามัน 4-5-6 เดือนเนี่ยไม่ไหวผมว่านะทางออกที่ดีที่สุดนะแอดวานนะไปจับมือ 3BB Jazz นะเดินไปหากสทช.อยู่ข้างๆกันนะแถวๆอารีนะเคลียร์กันเรียบร้อยรีบจบๆให้ในวัน2วันเนี่ยไปในอาทิตย์เนี่ยจะดีที่สุดนะเห็นด้วยครับเห็นด้วยแต่ว่าภาพเบื้องต้นก็คือมุมมองเราคือมิถุนาประมาณมิถุนาหรืออย่างมิถุนากรกฎาคมแถวเนี้ยน่าจะเป็นช่วงที่เราน่าจะได้ยินอะไรจากกสทช.ออกมาบ้างครับโอเคอ่ะลองไปพิจารณากันดูนะวันนี้ชัดเจนมากขอบคุณครับน้องน็อตสวัสดีครับสวัสดีครับยอดเยี่ยมเป็นที่สุดนะน้องน็อตของเราอ่ะเอาล่ะเพื่อนๆก็ใครคือใครไม่มีอยู่แล้วน่ะสบายใจนะครับแต่ว่าคนที่มีนะครับก็ลองพิจารณาดูว่าเฮ้ยจะต้องไปวัดใจกับกสทช.อีกสัก3เดือนไหมหรือว่าสวิตชิ่งไปเลยหลบไปเลยนะคัดไปเลยหรือว่าจะถือวัดก็แล้วแต่นะก็ข้อมูลได้ครบแล้วล่ะ